ามความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงในช่วงเย็นวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เตรียมหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อที่จะวางมาตรการนะครับโดยที่ยืนยันว่าจะไม่ให้ปัญหาราคาน้ำมันแพงกระทบต่อภาคธุรกิจอื่นๆครับเดี๋ยวที่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้พูดถึงปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับว่าในเย็นวันนี้ได้นัดนายกรจติกวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมหารือเกี่ยวกับราคาน้ำมันพร้อมกับจะวางมาตรการในการกำหนดแนวทางไม่ให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า30บาทต่อลิตรและจะต้องไม่ให้ราคาน้ำมันไปกระทบกับภาคธุรกิจอื่นๆเช่นในภาคการขนส่งโดยที่จะมีการนำเอาตัวเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาว่าเป็นอย่างไรโดยแนวทางในการปรึงราคานั้นจะมีการพิจารณาจากปัจจัยโครงสร้างของกองทุนน้ำมันและโครงสร้างสรรพสามิตโดยจากการตรวจสอบกองทุนน้ำมันในขณะนี้นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงสมดุลแล้วรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้กองทุนน้ำมันติดลบเป็นจำนวนแสนล้านบาทอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตส่วนภาษีสรรพสามิตนั้นคงจะต้องมีการพูดคุยกับกระทรวงการคลังว่าจะมีการช่วยเหลือได้ขนาดไหนซึ่งในการจัดเก็บในปี2552มีการจัดเก็บเพิ่มมากกว่าในอดีตเนื่องจากมีความจำเป็นต้องนำมาแก้ไขปัญหาทางด้านการคลังและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครับเป้าหมายที่จะพูดคุยกันเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้คืออะไรก็ไม่ให้การขึ้นราคาน้ำมันไปกระทบเป็นลูกโซ่เรื่องของขนส่งเรื่องของอื่นๆที่จะทำให้บานปลายหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยเฉพาะแค่กลไกกองทุนน้ำมันเนี่ยมันไม่พอแล้วควรจะต้องใช้กลไกทางด้านภาษีเข้ามาดูแล้วจะเรียกตัวเลขมาดูวันนี้นะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าวันณวันนี้เนี่ยมันขยับเกิน 29.99 หรือยังนะครับสำหรับปตท.สำหรับอะไรเข้าใจตรงกันหรือยังคะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะก่อนหน้านี้เขาก็ไม่เห็นด้วยที่จะใช้กลไกเมื่อวานคุยกันไปรอบนึงครับเมื่อวานคุยกันไปรอบนึงแล้วก็คุยกับท่านรัฐมนตรีพลังงานด้วยเมื่อคืนก็คุยกันอีกรอบนึงนะครับก็ใกล้กันแล้วครับตอนนี้ใกล้กันแล้ว